สวัสดีครับก็อยู่กับพี่คาเมล่าแมนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตของเพชรซิลูมิเตอร์ X กันนะครับผมเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างน่าผิดหวังหรือเปล่าไม่รู้นะผมโอเคมันก็จะมีโซนใหม่นะผมเป็นโซนเมืองเพชรนะครับผมเป็นเหมืองฟาร์มเพชรนะครับผมแต่ที่ลองแล้วเหมือนจะไม่ได้ฟาร์มนะครับผมโอเคจะมีเหมืองฟาร์มเพชรนะครับผมที่มาใหม่แล้วก็จะมีบัฟที่มาใหม่ก็จะมีนี่เลยครับผมบัฟที่มาใหม่อยู่ที่ Enchant แล้วก็มาดูนี่ครับผมจะเป็นไดมอนด์อันนี้จะเพิ่มน่าจะเพิ่มโอกาสอันนี้น่าจะเป็นเพิ่มโอกาสของอัปเกรดมีโอกาส 2% ที่จะอัปเกรดระดับของไดมอนด์อัปเกรดระดับของไดมอนด์น่าจะเป็นกระเป๋านะครับผมกับเวลาเราไปตีในเหมืองมันจะมีถุงดรอปอ่ะมันจะมีเป็นเลเวล1 2ที่พี่เห็นจะเห็นแค่2นะก็จะเป็นมีโอกาสให้มันมีเลเวลที่สูงขึ้นนะถ้าเข้าใจไม่ผิดอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นคูณเหรียญนะผมเป็น V จะเป็น 15% ที่ขั้น1แล้วก็ขั้นสุดท้ายจะเป็น 100% ก็คือสัตว์เลี้ยงได้รับเหรียญมากขึ้น 100% ระหว่างตัวคูณแบบสุ่มอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหมายความว่ายังไงนะแต่ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกอันนึงนี่อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มโอกาส 5-25% นะครับผมสำหรับไอ้กระเป๋าโอกาสออกจะมากขึ้นสำหรับตัวนี้โอเคพี่ก็ได้ทำการสุ่มแล้วนะนี่ทำการสุ่มนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองไปฟาร์มกันสำหรับอัปเดตนี้พี่ก็ค่อนข้างไม่รู้ว่าจะอัปเดตเหมือนไม่อัปเดตนะเหมืองฟาร์มเพชรที่ได้เพชรแบบไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่กุบกบาดก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวใหญ่จะมีตัวใหญ่ใหม่เข้ามาตัวฮับใหญ่โอ้ยเสียงพันนี่แหละครับผมตัวฮับตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนี่จะมีตัวใหม่เข้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วเขาก็ยังบอกว่าโอกาสสุ่มมันลดลงนะไม่ได้แบบว่าสุ่มออกง่ายขึ้นนะสำหรับเจ้ามาไอตัวผู้กันตัวนี้โอกาสออกยากขึ้นนะเขาปรับให้มันยากขึ้นแล้วก็จะมีธนาคารน่าจะรับเขาน่าจะเอาฟังก์ชันที่รับดอกเบี้ยออกไปแล้วธนาคารนี่เลยฟังก์ชันที่รับดอกเบี้ยเขาน่าจะออกไปแล้วนะครับผมเห็นเขาบอกว่าออกไปเลยมันจะไม่มีอยู่แล้วนี่ไงหายไปแล้วนะครับผมธนาคารคือจะไม่ได้รับดอกจะไม่มีวันได้รับดอกเบี้ยแล้วโอเคอัปเดตก็มีคร่าวๆแค่นี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มในเหมืองเพชรกันนะครับผมแล้วเหมือนตอนอัปเดตมันจะมีน้ำยาเพชรคูณ3นะครับผมแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วตอนแรกมันจะมีน้ำยาเพชรคูณ3ตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันการปลดโซนไม่ค่อยใช้เงินไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าจะมาลำบากโซนสุดท้ายครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ตัวใหญ่1ตัวในการปลดนะครับตัวใหญ่ตัวใดก็ได้นะผมแต่ถ้าพี่แนะนำก็จะเป็นตัวลาวานะผมเพราะราคาค่อนข้างถูกครับผมตัวลาวาตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกนะครับผมก็ลองมาปลดกันได้นะแต่ว่าดูจากพี่ฟาร์มเพชรแล้วเนี่ยเห็นไหมสนใจปลดกันไหมโอเคเดี๋ยวลองแบบไปทีละตัวดินี่ได้ดีไหมเนี่ยมันอ๋อแต่มันจะดรอปถุงเยอะอยู่นะถ้าไปทีละตัวนี่มันจะมีถุงดรอปเห็นไหมจะมีเลเวลเขียนบอกเป็นเลเวล 2ได้10,000ดูจำนวนเพชรที่ได้ครับผมเป็นไงอัปเดตนี้อันนี้โซนแรกนะอันนี้โซนแรกเนี่ยมันจะมีถุงดรอปแม่เหล็กไม่สามารถใช้กับถุงดรอปนั้นนี้ได้นะครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปดูปึ๊บ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 นะไม่คุ้มเลยโซนสำหรับคนแรกนี้ก็ดูดิเขาเป็นเหมืองฟาร์มเพชรนะแต่ได้เพชรอย่างน้อยไม่รู้ว่าจะเอามาเป็นด่านฟาร์มเพชรทำไมนะครับผมน่าผิดหวังนะดวงนี้เดี๋ยวดูดวงนี้ดูว่าจะได้เยอะไหมเดี๋ยวกระจายกำลังก่อนดูจะได้เท่าไหร่มาได้เท่าไหร่ดูดิได้อย่างน้อยอ่ะ
ได้ทีเราเป็นหลักหมื่นมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าเป็นถึงเหมืองขุดเพชรแต่ว่าได้เพชรน้อยระยะเวลาในการฟาร์มที่นี่กับไปให้สัตว์เลี้ยงใส่ในเดย์แคร์พี่ว่าเดย์แคร์ยังได้มากกว่าเลยนะครับผมสำหรับระยะเวลาที่เท่ากันนะไม่ต้องมานั่งกดด้วยโอเคนี่ครับผมคิดว่าเขาน่าจะแก้นะถ้าไม่แก้ปล่อยไว้แบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าอะไรวะอัปเดตมาทำไมโอเคนี่ครับผมได้เพชรเป็นไงอย่างน้อยอะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูกองใหญ่ปื๊บเพิ่มตีมดูสิจะได้เท่าไหร่กองนี้สำหรับกล่องไอ้ที่ใช้ตัวใหญ่เข้าไปพี่ลองในสตรีมแล้วนะผมตอนที่ไลฟ์ตอนอัปเดตนะครับก็ได้ไม่ถึง 10M มั้งถ้าจำไม่ผิดได้น้อยมากขนาดมีบั๊กกลุ่มบั๊กมาเยอะขนาดนี้นี่ครับผมดูดิดูมันเด้งเข้าตัวขนาดใส่แบบมีบั๊กด้วยนะเนี่ยหรือว่าตอนนี้ไอ้บั๊กต่างๆพวกนี้มันยังแบบบั๊กอยู่บั๊กพวกนี้มันยังบั๊กอยู่ไม่สามารถใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการเดานะครับผมเพราะว่าดูดิมันได้น้อยทั้งมีและไม่มีเนี่ยเหมือนมันได้เท่ากับตอนที่ไม่มีบั๊กเลยแต่นี่พี่ขี้เกียจเลือกตัวใหม่นะพี่ก็ใส่แบบนี้ก่อนเดี๋ยวขอล็อกไว้ก่อนแล้วกันจะได้เลือกตัวได้ง่ายๆอ๋อล็อกแบบนี้ได้ละล็อกไว้ก่อนล็อกไว้เล็กน้อยนี่ได้เท่าไหร่ดู 600,000 นะดูดิกล่องนึงได้ 1M นะครับผมแล้วก็ต้องมารออีก2นาทีกล่องละ 1M รอ2นาทีโอ้โหอย่างแบบน้อยมากบอกเลยว่าน้อยจัดนะ 1M รอ2นาทีแล้ว 1M เป๊ะด้วยนะเหมือนมันล็อกไว้อะยังแบบยังล็อกไว้อยู่มาดูกล่องนี้กล่องนี้ตีไม่ไหวนะมันนานใช้เวลา3ชั่วโมงมันจะแตกถ้าเป็นกล่องถ้าเป็นกล่องนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะแตกแต่เราตีดูกล่องข้างๆคูณ10เดี๋ยวดูได้เท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรนะอัปเดตนี้มีแค่นี้มีเท่านี้เลยจริงๆดูอันนี้พี่ได้834นะเดี๋ยวลองดูใส่เป็นตัวใหญ่หมดปุ๊บดูดิตีจะได้เท่าไหร่ได้เท่ากันปะดูดิยังได้แบบไม่มีบัฟกับมีบัฟไม่มีบัฟดูดิอย่างเนี้ยได้เท่ากันเลยเห็นปะตอนนี้เหมือนกับว่าบัฟมันยังบั๊กอยู่หรือเปล่าแบบมันยังไม่ใช้งานไม่ได้ดูดิเนี่ยก็ได้เท่านี้ดูเห็นนะ เดี๋ยวลองใหม่ลองตัวนี้แล้วก็คูณเหรียญล่ะลองตามสเต็ปเก่าๆอันนี้เพิ่มเอานี้1ตัวนี่เพิ่มเหรียญใส่ไปก่อนปึ๊บมาติลัคกี้เพิ่มไปเพิ่มเพชรก็นี้ 2% เดี๋ยวลองใส่เป็นชุดแบบนี้นี่ได้เท่าไหร่ 80,000 แสนกล่องนี้ดูได้เท่าไหร่ดูดิเนี่ยขนาดแบบใส่ตัวคูณเงินตัวอะไรเข้าไปก็ยังได้เท่าเดิมเลยนะ843เดี๋ยวดูนะไม่ว่ากล่องจะคูณเท่าไหร่ก็จะได้เท่าเดิมนะอันนี้แปลกมากนะเมื่อกี้ได้843ใช่ไหมเดี๋ยวดูตัวนี้นะน่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าได้เยอะกว่า นี่ได้เยอะกว่าอีกดูดิดาเมจเยอะได้เยอะกว่าเนี่ยเมื่อกี้ได้800ดูอันนี้ขนาดกล่องคูณนะนี่กล่องคูณ5ด้วยดูดิเนี่ยได้838 ดูนี่อันใหญ่ได้เท่าไหร่นี่เราใส่แต่นี่เนี่ยก๊อปปี้ดาเมจได้เท่าไหร่1,600แสดงว่ากล่องไอ้ที่เป็นแบบนี้ได้เยอะหรอกองใหญ่แล้วไหนนี่นี่ได้ 6,700 ถ้าพูดดิ้นพันยังไงวันนี้ก็ขออภัยนะผมเมื่อคืนสตรีมหนักหน่วงมากอัปเดตนี้ไปเลยครับผม
ไอ้สำหรับคูณเหรียญตอนนี้พี่ว่ามันยังบั๊กอยู่นะครับผมยังใช้งานไม่ได้นะเห็นไหมนี่ได้ 6,700 นะเดี๋ยวลองดู 6,700 6,700 แล้วถ้าเราใส่ตัวที่เราโอเคเดี๋ยวลองใส่ชุดนี้จะได้ 6,700 เท่ากันไหมอันนี้คือแบบว่ามีบั๊กหลายๆอย่างแล้วนะได้เท่าไหร่อันนี้แบบมีบัฟแล้วนะมีแบบตัวละครแบบบัฟมาดูสิได้ได้เท่ากันเลย6 6 6 6 7K เหมือนกับว่าตอนนี้เอนชานยังไม่ทำงานนะสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้เท่ากันเลย6 6 6 1 7 1ดูนี่ดูใส่ตัวใหญ่ดูสิ ได้เท่ากันเลยน้องๆอัปเดตนี้ยังบัฟอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจเนี่ยดูดิได้เท่ากันเลยนะครับผมโอเคเป็นไงผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงไม่ถูกใจยังพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะผมช่วยกันเล่าประสบการณ์ว่าอัปเดตนี้พอใจหรือเปล่านะผมก็อย่าลืมนะผมใครเข้ามาดูยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับผมฝากด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีครับผมเฮ้ยอัปเดตมาดีบ๊ายบาย